ผมทำการเมืองผมไม่ชอบเป็นโสเภณีทางการเมืองไม่ใช่ว่าเอาเราไปหากินไม่เอาตลอดเวลาสมมติว่าแสดงว่า4ปี3ปีที่ผ่านมาเราเลี้ยงไม่ดีตั้งแต่วันแรกที่เขาไปสู่การเมืองคุณมาอย่างไรคุณเอาอะไรจากผมไปนะครับไปคิดให้ดีนะครับจุดยืนก็คือใครที่ไม่ดีเราก็เชื่อกี่คนพรรคที่ไม่ดีเกือบทั้งหมดคือส่วนตัวผมนี่แหละครับส่วนตัวผมนี่ผมมีอุดมการณ์ทางการเมืองผมทำการเมืองผมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อบ้านเพื่อเมืองและเพื่อพี่น้องประชาชนแต่หากทำมาทำการเมืองเพื่อหวังประโยชน์ในระยะสั้นๆเนี่ยแล้วก็ผมไม่ร่วมด้วยผมไม่ร่วมเสวนาเสียเวลาหลังจากนี้ไปกับมีคนที่จะไม่คุยกับรัฐเล็กแล้วคือผมเห็นท่าทีมานานพอสมควรแล้วก็ผมก็ไม่เคยคุยวันนั้นที่ไปแวะไปนั่งคุยกับพี่อารีกันดาราพี่วิเชษก็มานั่งใกล้ๆผมก็ผมไปพูดว่าชวนล้มคนนั้นคนนี้ไม่จริงเอาผมไปหากินมากกว่าพวกนี้นอกจากผมไม่คุยแล้วนักการเมืองไม่มีตัวประกาศเดี๋ยวผมจะจัดการด้วยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้วแต่ว่าเห็นว่ามันอาจจะมีเรื่องของการไปต่อรองอะไรหรือเปล่าไม่ครับคือตลอดเวลาก็เอาผมไปพูดเวลาจะไปนัดทานข้าวกับใครก็ผมไปพูดไปอ้างซึ่งผมมีอุดมการณ์ของตัวเองอยู่แล้วพรรคเศรษฐกิจไทยเราบีบจุดยืนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่คุณเอาพรรคเศรษฐกิจไทยไปทำมาหากินนี่ไม่เอาด้วยนะแล้วระบุคนได้ไหมครับที่บอกว่าบางคนที่ไม่อยู่อุดมการณ์ฮะผมว่าเกือบทั้งนั้นแหละครับแล้วพรรคพวกนี้เนี่ยครับ3ปี4ปีนี่รับเงินเดือนจากใครมาจำอะไรมีลายเซ็นมีทุกอย่างนะรับเกิน 3,000 ระวังนะครับแต่การโหวตในครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าทางพรรคเล็กเนี่ยก็จะมีบางคนที่จะไม่โหวตยกมือโหวตให้ว่าเอกมนัสจะดึงเข้ามาอยู่ไม่ฝ่ายเดียวกันด้วยไหมคะเราครั้งนี้ผมพูดมาโดยตลอดว่าจุดยืนของพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับเรามีจุดยืนชัดเจนเราไปด้วยกันแล้วหากท่านใดไม่ไปก็แยกกันเดินแล้วคุณก็เป็นตาระดับหน้าแล้วกันแล้วผมมีอะไรผมเสียบหมดออกคนนี้ผมไม่เลี้ยงใครทั้งนั้นแสดงว่าใน16คนนี้ก็คือปิดประตูแล้วใช่ไหมคะไม่รับใครเข้ามาแล้วใช่ไหมคะผมไม่ครับผมมองเฉพาะพรรคผมใครแหกกติกาของพรรคก็โดนไม่เลี้ยงนะครับหลังจากนี้เราจะไม่เป็นพันธมิตรที่ดีกับกลุ่มเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าทำให้พรรคท่านหรือว่าตัวท่านเสียหายไปผมทำการเมืองผมไม่ชอบเป็นโสเภณีทางการเมืองที่แรงที่สุดแล้วอาร์ตวันนี้ไม่ใช่ว่าเอาเราไปหากินไม่เอาตลอดเวลาสมมติว่าแสดงว่า4ปี3ปีที่ผ่านมาเราเลี้ยงไม่ดีตั้งแต่วันแรกที่เขาไปสู่การเมืองคุณมาอย่างไรคุณเอาอะไรจากผมไปนะครับไปคิดให้ดีนะครับจุดยืนก็คือใครที่ไม่ดีเราก็เชื่อกี่คนพรรคที่ไม่ดีเกือบทั้งหมดผมสำนึกในบุญคุณคนผมแยกแยะว่าระหว่างการเมืองกับบุญคุณคุณต้องรบกันแสดงว่ากับพลเอกประวิตรที่ก็คือจะเว้นไว้หรอครับก็บุญคุณต้องทดแทนผมพูดมาโดยตลอดแต่เรื่องในสภาก็จะไปแล้วเราก็ดูว่าท่านถูกวิปลายเป็นยังไงแต่ในสภานี่ก็คือจะใช้บุญคุณผมก็ไม่เห็นในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ผมนอนฟังที่บ้านเท่าที่ได้ฟังกันที่บ้านของพลเอกประวิตรที่ดูแล้วมีตรงไหนที่ไม่เคลียร์หรือว่ามีเหตุจะต้องไม่โหวตให้ผ่านคือผมยังยืนยันเหมือนเดิมมาสำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับผมทำงานอยู่กับท่านมาตลอดเกือบ4ปีนะครับทั้งงานในเรื่องการเมืองและงานในเรื่องของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผมเห็นประจักษ์ว่าท่านเป็นคนยังไงนะครับชัดๆคือโหวตให้พลเอกประวิตรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าประชุมพรรคเล็กทั้งหมดอ่ะทั้งหมดจะเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะดำเนินการยังไงอะไรต่อไปก็คนที่เขาคือบริวารผมก็เยอะนะครับหลายคนก็แค้นก็อยากไปยื่นปปช.ด้วยตัวเองผมก็ไม่ห้ามเห็นบอกว่าราคาในการกล้วยซื้อกล้วยในรอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับที่มีการคือรอบนี้เนี่ยนะผมเป็นคนผมเป็นนักการเงินพูดตรงไปตรงมารอบนี้ไม่ใช่กล้วยอย่างเดียวนะครับแลกเปลี่ยนยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสำคัญของลูกของหลานเขาเห็นเขาอึดอัดใจไหมคะที่จะต้องมีตำแหน่งของลูกหลานเข้ามาบีบผมว่าแย่นะการเมืองประเทศชาติจะเดินหน้าอย่างไรเรียกไปแล้วปู่เรื่องลูกนุ่งหลานตำแหน่งหน้าที่แต่เจ้าตัวเขาก็อึดอัดอยู่ใช่ไหมเขาก็มาเล่าผมฟังเลยแต่ผมไม่อยากฟังผมไม่พอผมไม่ค่อยสบายไม่อยากรับรู้
ที่มาต่อรองนี่ประมาณกี่กิโลครับกล้วยกล้วยอาจจะน้อยแต่ว่าแลกกับยศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างนี้มันหลายแต่ละบุคคลเห็นบอกว่าราคากล้วยคนที่ถูกเรียกเข้าไปแต่ละคนแจกตำแหน่งหน้าที่แจกทุกอย่างผมก็ได้ยินกับหูนะว่าผมไปล้มมท.1จะล้มม ร.1 เลยครับคนที่ทำเนี่ยมันไม่ทุกข์แต่คนอย่างผมไม่ทำถ้าผมจะทำผมจะบอกเปิดหน้าชกขนาดนี้ผมไม่มีเกรงใจใครหรอกก็ไปปั่นหุ้นไงพอจะเดาได้ไหมครับว่าขั้วไหนผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีราคาเยอะขนาดนี้เนาะปั่นหุ้นได้พอจะรู้ตัวคนปั่นนะรู้ฮะจะจัดการยังไงครับท่านจัดการเดี๋ยวเชือดปปช.ก่อนเลยคนที่ปั่นเนี่ยมีหลักฐานรับอะไรจากใครด้วยฮะทั้งกลุ่มเลยไหมคะคนที่เซ็นรับไว้อะระวังเดี๋ยวอาจจะมีลายหลุดเลยนะ